ดูสิว่า Apple Tower Theater ที่เขาบอกว่าสวยที่สุดในโลกเนี่ยจะสมคำล่ำลือหรือเปล่าแทนแท้กล้อง iPhone 13 Pro นี่มันเจ๋งขนาดไหนเขามีชั้นล่างชั้นใต้ดินด้วยนะไหนดูสิชั้นใต้ดินจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราหรือเปล่าวันค่ะตอนนี้พาทุกคนมาที่ไหนเนี่ยอันนี้เป็นร้านจัดอุ้ยลิฟต์ล็อกสิล็อกเอาไม่ได้แล้วเอามาเข้ามาเดี๋ยวเราไปชั้นหนึ่งก่อนโอเคทุกคนตอนนี้นะคะมอสพามาที่แกรนด์เซ็นเตอร์มาร์เก็ตนะคะคือที่นี่มอสเคยพาทุกคนมาแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้มอสมาล้างแค้นแค่ก็คือว่าไอ้ตลาดตรงนี้มันอยู่ในดาวน์ทาวน์ลอสแอนเจลิสใช่ไหมทุกคนแล้วตอนนั้นน่ะมอสมาช้ามอสจะพาไปกินร้านอาหารร้านหนึ่งมันเป็นแบบบรันช์คือจะเป็นช่วงแบบมื้อเช้าก็ไม่เช้ามื้อกลางวันก็ไม่กลางวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือร้านเอ็กซ์คลับนะคะเดี๋ยวอยู่ทางโน้นคลิปนี้อ่ะมอสไม่ได้พาทุกคนมาเที่ยวตลาดนะจริงๆแล้วมอสอ่ะจะพาทุกคนไปร้าน Apple Store ที่เขาบอกว่าสวยที่สุดในโลกเลยจะสวยขนาดไหนแบบจริงหรือเปล่าอย่างที่เขาล่ำลือกันเราหาอะไรกินก่อนยาวมากเลยถึงว่าคราวที่แล้วพยายามจะมากินแล้วกินไม่ทันวันนี้เรามาทันนะคะทุกคนแต่เราก็รอก่อนแป๊บนึงแต่ว่ามันต้องอร่อยหรือว่าเด็ดขนาดไหนเนาะคนเยอะขนาดนี้ถ้าใครอยากจะดูแบบมีร้านไหนน่าสนใจไปดูคลิปเก่าได้นะมอสทำไว้มีร้านอาหารไทยด้วยนะทุกคนนี่มันเป็นอะไรอ่ะตุ๊ดสติ๊กเกอร์เหรอยังมีใช่ไหมคุกกี้เท่าไหร่อ่ะ5เหรียญนะได้2รูป3นาทีส้มให้ถ่ายว่าน้ำส้มที่นี่แก้วเท่าไหร่แก้วละมา4เหรียญนะThank you ได้มาแล้วทุกคนเดี๋ยวมือไม่ว่านี่ค่ะอาหารที่ว่าสั่งมาหน้าตามันยังไงเนี่ยแปลกเนาะน่ารักจังเลยหาโต๊ะนั่งก่อนคือเราได้อาหารมาแล้วเราต้องหาโต๊ะนั่งนะข้างนอกอยากนั่งนอกแต่มันเต็มอ่ะทุกคนข้างนอกแบบโต๊ะเต็มหมดเลยนะไอเราก็อยากจะนั่งข้างนอกชมวิวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเข้าไปข้างในกันเถอะช่วงนี้มันเป็นช่วงเที่ยงนะคะคนเขาก็ออกมาหาอะไรกินกันเพราะว่าแถวเนี้ยมันแบบมีออฟฟิศมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแล้วก็ที่เที่ยวเยอะนี่ได้แล้วเอานี่มาอันนี้เป็นถ้วยแก้วนะข้างในนะคะก็จะเป็นที่ร้อนมากเลยมันเป็นอาหารแนวบรันช์นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นไข่ผสมกับมันฝรั่งนะคะแล้วเขาก็จะมีนี่ค่ะเป็นขนมปังแบเกตนะคะเป็นขนมปังแบบยาวแบบฝรั่งเศสนะคะแล้วก็นี่ดิปมันเข้าไปนี่ไข่นี่ขนมปังอ่ะมันคล้า
มอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยแต่อันนี้มันฟินมากเลยทุกคนดูดิมันเป็นไข่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนไข่ลวกอ่ะคำที่สองเริ่มโอเคขึ้นละคำแรกไม่กินเออมันก็นึกถึงแบบไข่ลวกตอนเช้าเนาะแบบโจ๊กไข่ลวกอะไรเงี้ยหรอแต่นี่ก็เป็นแนวแบบคนที่นี่เขากินกันนะอืมเฮ้ยน้ำส้มอันนี้เป็นแบบน้ำส้มจริงๆนะไม่ได้สั่งเคาะก็มื้อนี้นะคะ16 เหรียญนะคะน้ำส้มประมาณ4 เหรียญแล้วก็อันนี้อยู่ที่9 เหรียญแล้วก็รวมภาษีรวมอะไรเงี้ยก็อยู่ที่16 เหรียญนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวมอสขอกินก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ Apple Store อย่างมอสบอกนะมันจะอยู่ห่างจากที่นี่นะเกือบ2 กิโลอ่ะแต่ว่าเราจะใช้วิธีเดินนะคะวันนี้เพราะว่ารถเราจอดไว้ที่นี่เพราะว่าแถวเนี้ยที่จอดรถหายากมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นรีบกินรีบไปโอเคลุยตอนนี้เราก็เดินออกมาจากตลาดแล้วนะและถนนเนี่ยข้างหลังมอสอยู่ข้างหน้ามอสดีอันนี้เรียกว่าบอร์ดเอนะคะอันนี้อยู่ในสลิสนะคะเส้นนี้เนี่ยเป็นที่แบบเก่าแก่มากๆและสิ่งที่มันเจ๋งมากๆเลยนะทุกคนคือเส้นนี้ทั้งเส้นอ่ะมันมีโรงหนังโรงละครแบบเมื่อ100 กว่าปีที่แล้วอ่ะมีถึง12 โรงคิดดูแปลว่าอุตสาหกรรมหนังในลอสแอนเจลิสมันต้องแบบเฟื่องฟูมากๆเลยนะคะเนี่ยทุกคนที่มอสบอกไงมันจะเป็นโรงหนังโรงละครเก่านะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นโรงหนังเก่านะคะแต่ว่าณปัจจุบันเห็นไหมเขาก็เปลี่ยนเป็นร้านขายเสื้อผ้าไปแล้วนะคะแล้วก็ข้างหน้าก็จะมีแบบทัวร์พามาดูโรงหนังนะเนี่ยเขาปิดแต่เขาปิดไปหมดแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในโรงหนังที่เก่าแก่นะคะในถนนบอร์ดเวย์นะทุกคนอันเนี้ยเขาเรียกว่าโรงหนังนะมันชื่อ The Million Dollar Theater นะคะเป็นโรงหนังที่สร้างเมื่อปี1917นะคะก็นับแล้ว104 ปีนะทุกคนโอ้โหนี่ช่องจ่ายตั๋วหนังน่ากลัวจังเลยทุกอย่างเขาปิดหมดแล้วนะมาเดินแถวนี้คือมันเพลินตรงที่ว่าเราเห็นแบบความเก่าของตึกอะทุกคนเนี่ยอะเราลองแบบยืนตรงนี้มองไปดูดิโรงหนังเมื่อ100 กว่าปีที่แล้วอะข้างบนน่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วมั้งตอนนี้เปลี่ยนไปหมดแล้วนะคะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นบ้านเมืองจะเป็นยุควิกตอเรียนะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวมอสอะจะเดินทางไปทางโน้นนะ Apple Store คือตรงนี้มันจะเป็นถนน3ใช่ไหมทุกคนแล้วร้าน Apple Store ที่เราจะไปอะมันอยู่ถนน8เพราะฉะนั้นเราจะเดินทั้งหมด3 4 5 6 7 8 6บล็อกทุกคนแล้วบล็อก1ประมาณ200เมตรมั้งเฮ้ยไอ้นี่มันแบดเบอร์รี่นี่มันเป็นตึกเก่าแก่มากๆเลยนะข้างในมันเจ๋งมากหนังหลายเรื่องแบบสร้างมาไม่เข้าไปเดี๋ยวเราไป Apple Store ถ้าใครอยากเห็นข้างในของแบดเบอร์รี่เป็นยังไงนะเดี๋ยววันหลังมอสจะพามาวันนี้เรามาฟิตแล้วกินอิ่มแล้วเมื่อกี้ลืมบอกอาหารเอ็กซ์ตร้าเราแบบตั้งความหวังไว้ว่ามันจะต้องอร่อยมากๆแต่เอาจริงมันก็ธรรมดามากๆนะแต่ไม่เป็นไรเราลองท้องไงเพราะฉะนั้น run เฮ้ยอันนี้เป็นร้านขายมีดเลยทุกคนโอ้เยอะเลยอะเพราะว่าปกติมอสมาที่นี่ใช่ไหมมอสจะขับรถผ่านแต่วันนี้พี่ตะก้องบอกว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะเห็นแบบสัมผัสในเส้นบอร์ดเวย์จริงๆเราจะต้องเดินต่อให้2 กิโลกว่าเราก็ต้องเดินแล้วพอเดินเนี่ยมอสก็เพิ่งเห็นว่าร้านนี้เขามีแบบอุปกรณ์อารมณ์แบบเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากข้างในกว้างมากวิ่งเดี๋ยวค่อยมาหุ่นเยอะมากเลยใครสายมีดยกมือขึ้นไปต่อสังเกตนะคะพวงมาลัยของรถส่งไปรษณีย์มันจะแตกต่างกับพวงมาลัยรถทั่วไปรถทั่วไปจะฝั่งซ้ายแต่น่าจะฝั่งขวานะคะพอตอนเจ้าหน้าที่ลงเห็นไหมก็จะลงฝั่งนี้1เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่2เพื่อความสะดวกสบายในการแบบขับรถไปแล้วหย่อนจดหมายอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ย
อันนี้ตู้โทรศัพท์แต่ว่าโอ้โหสภาพเย็นมากอันนี้เขาอนุรักษ์ไว้ป่ะเนี่ยมอสว่าแถวเนี้ยสะอาดมากเลยนะคือก่อนหน้านี้มอสเคยทำคลิปนะคะว่าย่านอันตรายในลอสแอนเจลิสทุกคนก็จะเห็นแล้วว่ามันจะมีถนนเส้นสคิดโลนะคะที่มอสทำคลิปไปคือตรงนั้นก็จะมีแต่คนไร้บ้านเยอะแยะไปหมดแล้วก็สกปรกมากแต่ว่าตรงเนี้ยมันแบบสะอาดมากๆเลยนะทุกคนเดินไปฟีลลิ่งมันก็คล้ายๆกับเดินอยู่ในนิวยอร์กเนาะทุกคนว่าแม้แต่ว่าพวกนิวยอร์กอะไรเงี้ยมันจะตึกมันจะคลาสสิกแล้วก็เก่ากว่านี้นะคะแต่อันนี้ก็ถือว่ามาเดินก็ได้ฟิลคล้ายๆกันอยู่อันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นเธียเตอร์เก่านะโรงหนังเก่าแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นร้านขายพวกจิวเวลรี่แล้วลองดูดิร้านจิวเวลรี่แถวนี้เยอะมากๆเลยนะคะถ้าเกิดจะมาซื้อพวกเพชรทองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมากันที่ดาวน์ทาวน์นะนี่ข้างหน้าก็ใช่ป่ะติดๆกันเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้คล้ายๆกับโรงหนังเลยใช่ไหมหุยนี่เขาติดๆกันเลยเหรอเนี่ยโอ้พี่พยายามจะนึกภาพนะว่าร้อยกว่าปีที่แล้วเขาแบบเข้าโรงหนังโรงละครกันจนแบบเป็นอาจินแต่ละร้านเนี่ยเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเยอะนะทุกคนเพราะว่าร้านเพชรร้านพลอยโรเล็กซ์อุ้ยดูปืนมันนี่ฝั่งเพชรว่ะปืนจริงปะเนี่ยอ๋อเป็นแค่ทรงเขาเฉยๆนะโอ้เดินผ่านแล้วก็อยากได้นะเสียดายเราไม่มีงบนะเนี่ยเพชรเยอะมากเลยทุกคนแล้วแต่ละร้านสังเกตนะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยืนข้างหน้าเลยนะคะคือดาวน์ทาวน์ลอสแอนเจลิสไม่แนะนำมากๆนะอย่ามาเดินตอนกลางคืนเพราะมันจะอันตรายมากๆนะคะกลางวันอ่ะเดินพอเดินได้นะแต่ก็ควรจะมีเพื่อนนะยิ่งเป็นสาวๆสวยๆตัวเล็กๆอย่างเงี้ยใช่ปะวะมาตอนนี้เราเดินมาที่ถนน6แล้วทุกคนอีก2บล็อกนะเฮ้ยตรงนี้แบบหนังหลายเรื่องหรือว่าในแมกกาซีนนะเขาจะชอบถ่ายมากเลยนะมันเป็นโรงหนังแล้วก็มีคำว่าลอสแอนเจลิสนะคะทรงมันคลาสสิกแล้วก็มันสวยอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องถ่ายรูปเก็บไว้บ้างแล้วแหละนี่ไงที่มอสบอกคนไร้บ้านก็เยอะนะพาเรสนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกโรงหนังเก่าแก่นะทุกคนนี่อันนี้ถ้ามอสเจออะไรนะมอสก็จะถ่าย IG Story นะถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นอะไรที่แบบประจำวันแบบของมอสแบบเรียลไทม์ว่าทำอะไรยังไงก็ติดตามได้ที่อินสตาแกรมมอสลาวันวันนะคะไปดูได้เฮ้ยร้านนี้เป็นพวกรองเท้าเสื้อผ้าสตรีทแวร์ใหญ่ในร้านนะคะก็จะเป็น Nike Air Jordan นะทุกคนคู่นี้130เหรียญนะนี่คือราคาป้ายเลยนะเฮ้ยสวยทุกอยู่เนี่ยสีชมพูร้อยเหรียญเฮ้ยอันนี้ไหมเข้ากับชุดมากเลยอ่ะเข้าไหมเฮ้ยมอสไม่เคยเห็นเลยอ่ะว่าแอร์จอร์แดนเขาทำแบบอย่างนี้ด้วยหรอหรือว่าทำมานานแล้วนี่ดูดิเฮ้ยทุกคนแอร์จอร์แดนคู่นี้เข้ากับเสื้อมอสเลยนะจะเป็นแบบเขียวๆนะเสื้อมอสเข้ามาคู่เท่าไหร่อ่ะ100เหรียญเฮ้ยเราจะไป Apple Store ไม่ใช่หรอโอ๊ยอะไรเนี่ยเอายังไงทุกคนคะไม่ได้
เราจะต้องไปร้าน Apple Store โอ้ยเออเนี่ยพอเราได้เดินเราก็รู้นะว่าจริงๆแล้วมันมีร้านรองเท้าร้านอะไรที่แบบน่าสนใจเยอะมากเลยนะคะโอเคป่ะไปต้องโน่นอ่ะก็เป็นโรงหนังเก่าเหมือนกันเฮ้ยจะมีทุกแบบช่วงถนนเลยนะคะตอนนี้เราเดินทางมาที่ถนน7ละใกล้ละใกล้ละพี่ตะก้องเอาเพชรสักกะหลัดไหมเดินผ่านมีแต่ร้านเพชรร้านพลอยเนี่ยแม่แต่เขาบอกทองที่นี่มันเท่าไหร่อ่ะน้ำ 99.99 นะอันนั้นน่าจะเป็นรถทดสอบหรือว่า Google Earth หรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าโอ้โหคันนี้เท่อะรถตัดหญ้านะใครเคยเห็นว่ามันจะมีคลิปหนึ่งอะที่มอสพาไปดูอพาร์ตเมนต์อะแล้วจะเป็นแก๊งแบบรถตัดหญ้าอย่างเงี้ยเต็มถนนเลยอะที่นี่มันก็จะมีอะไรแปลกๆเยอะนะทุกคนอันนี้ก็เป็นแบบรถสำล้อนะเขาน่าจะเป็นพนักงานส่งอาหารนะคะเห็นไหมถุงนั้นน่ะเป็นถุง DoorDash นะคะคือที่นี่เขาก็จะมีขับมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารเหมือนกันนะคะก็มีหลายแบรนด์นะทุกคนฝั่งโน้นเอ้ยเขาทำแบบโรงหนังไม่มั่นใจว่าเป็นโรงหนังจริงหรือเปล่าแต่ว่าเม็ดเมนเนี่ยเห็นป้ายนั้นนั่นคือร้านขายกัญชานะอยากไปดูกันป่ะไม่เราจะไป Apple Store เราจะไป Apple Store พี่ตาก้องจะไปเหรอมานี่นี่เห็นมั้ยโรงหนังนี่โรงหนังนี่ก็มีแหมหลายคนบอกว่าอยากให้พี่มอสแบบพาเข้าร้านขายกัญชาหน่อยมอสก็สองจิตสองใจนะคือว่ากลัวผิดกด YouTube ก็กลัวอะไรอย่างเงี้ยสาเหตุที่มอสยังไม่อยากทำแบบคลิปร้านขายกัญชาคือว่ามอสมีคดีกับ YouTube อยู่นะทุกคนคือมอสอะเคยทำคลิปเกี่ยวกับหวยในอเมริกาแล้วมอสทำไปเว้ยแล้ว YouTube ก็ลบของมอสก็บอกว่าผิดกฎแบบเหมือนการพนันอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคลิปนั้นอะก็จะเลยอยู่ใน Facebook นะสามารถไปดูได้แล้วคราวนี้ถ้ามอสผิดครั้งที่2อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าทำเรื่องกัญชาแล้วมันอาจจะมีผลกับช่องหรือว่ายังไงเดี๋ยวเราก็อาจจะไม่ได้เจอกันไงมอสก็เลยไม่ค่อยแบบกล้าพอเฮ้ยทุกคนข้างหน้าเราเห็นมั้ยเห็นโลโก้ไหมเราถึงแล้วเราอยู่หน้าเรานะ Apple Store นี่ค่ะทุกคนเรามาถึงแล้วนะคะ Apple Store สาขาที่สวยที่สุดในโลกเดี๋ยวดูดิสวยขนาดนี้ Thank you How long this shop open? Four months. Yeah, we're really new. So. And so nice. I know, right? Like, if you have time, you should look upstairs. Yeah, I want to go. Stand in the balconies. Uh-huh. Also downstairs, there's a little gallery area that shows like some of the restoration. Alright, so good. Would you like your receipt sent to this email? Yeah, correct. Okay. Alright, thank you. I appreciate it. ตอนนี้นะคะมันมี iPhone 13ออกใหม่ใช่ไหมทุกคนนี่ไง iPhone 13อันนี้เป็น13 Pro นะคะกล้องแบบใหม่คืออยากจะบอกว่า Apple Store มันมีหลายช็อปมากนะคะสาเหตุที่มอสพามาที่นี่1มันเป็นที่เขาบอกว่าสถาปัตยกรรมอะสวยที่สุดในโลกทุกคนลองมองดิว่ามันอย่างสมความล่ำลือหรือเปล่าและอย่างหนึ่งมันเพิ่งมี iPhone 13ออกใหม่มอสก็อยากรู้เหมือนกันนะว่ากล้องตัวใหม่มันเจ๋งขนาดไหนเดี๋ยวมอสจะทดลองเนี่ยมอสเปิดวิดีโอนะโอเคเดี๋ยวมอสจะลองทดลองนะคะถ่ายวิดีโอช็อตจาก iPhone นะคะทุกคน
คนคะตอนนี้เสียงที่ได้ยินคือเสียงจาก iPhone 13 Pro นะคะอันนี้เป็นการทดสอบนะว่ากล้อง iPhone 13 Pro นี่มันเจ๋งขนาดไหนตอนนี้มอสปิดไมค์ของตัวเองแล้วอันนี้เป็นไมค์จากมือถือนะภาพเป็นไงคุมชัดไหมเดี๋ยวมอสจะลองถอยหลังนะดูดิมันจะได้ไกลขนาดไหนแล้วเสียงได้ยินปะยังได้ยินมอสไหมคะใครได้ยินตอบด้วยได้ยินนะโอเคแล้วถ้าเรามาตอบสโลว์ล่ะเนี่ยดีไหมถ้าเกิดว่าดีมันจะได้เอามาใช้ในช่องสลาวันลองซูมไหมไหนลองซูมนี่จะเห็นขนาดไหนไม่ใช่เดินมาหาที่จะกล้องซูมอ่ะกดซูมอ่ะซูมเป็นไงคมชัดไหมแตกไหมนี่คือราคานะคะถ้าเป็น iPhone 13ธรรมดาอยู่ที่799เหรียญถ้าเป็นไอ้เครื่องนี้ที่ใช้อยู่ iPhone Pro อ่ะ999นะคะแล้วก็ถ้าเป็น13 Pro Max ก็ขายอยู่ที่1,099นะราคาตัวนี้เนี่ยทุกคนลงทุนประมาณ33ดูนะดูเหมือนถูกใช่มั้ยแต่จริงๆแล้วราคาจริงๆก็อย่าง iPhone 13โปรเนี่ยก็จะอยู่ที่ 1,299 เหรียญแต่ถ้ามีเครื่องเก่านะที่เนี่ยเราสามารถเอาไปเทรดคืนได้อย่างมอสอ่ะ iPhone 11ใช่ป่ะเขาก็จะรับเงินให้ประมาณ 10,000 บาท 340 เหรียญอะไรประมาณเนี้ยคือได้เครื่องใหม่มาแล้วเราก็คืนเครื่องเก่าได้นะเพราะมั่นใจว่าอันเนี้ยคือที่เมืองไทยอ่ะก็มีแบบนี้ด้วยหรือเปล่านะอันนี้ที่ทุกคนได้ยินนี่คือภาพจาก iPhone 13 Pro นะเสียงโอเคป่ะโอเคโอเคตอนนี้เรากลับมาที่กล้องของเราแล้วนะคะเป็นไงเสียงแตกต่างกันไหมมันก็ต้องต่างเนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นไมค์ไงอันนี้เป็นโซน Apple Watch นะคะมอสจำไม่ได้ของมอสที่ใช้อยู่เป็นซีรีส์อะไรนะมีหลายคนถามว่าที่มอสใช้หน้าจอกี่มิลอันนี้คือ40มิลนะ40มิลก็ประมาณเท่านี้อ๋อจริงๆแล้ว Apple Watch ตอนนี้มันไปที่ซีรีส์7แล้วนะทุกคนแต่ว่าเขาไม่มีของนะถ้าจะมีก็เนี่ยก็ดูแล้วก็สั่งซื้อออนไลน์นะตอนนี้นะทุกคนไม่ว่าจะเป็น iPhone นะ Apple Watch หรือว่า iMac หรืออะไรก็ต่างๆนะเขาจะไม่ค่อยมีในช็อปนะแล้วก็ต่อให้เราซื้อออนไลน์ก็ไม่สามารถมาพิกอัพที่ร้านได้นะจะต้องมีแต่แบบไปส่งตามบ้านอาจจะเป็นช่วงสถานการณ์โควิดด้วยหรือเปล่าเนาะเนี่ยค่ะราคา Apple Watch ที่นี่นะคะมันก็แล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรแล้วแต่สายแล้วแต่อะไรเนาะที่มอสดูก็อยู่ที่399นะทุกคนจนถึงถ้าแพงสุดใช่มั้ยตาลายแพงสุดก็อยู่ที่1,249อ่ะแล้วก็บวกภาษีไปอีก 9.5% นะคะราคาที่เห็นนะลองบวกลบคุณหาดูว่าราคาที่นี่กับที่เมืองไทยอันไหนมันจะถูกจะแพงกว่ากันนะเพราะว่าตอนนี้เรทเงินในเมืองไทยก็1เหรียญที่นี่เท่ากับ33นะในเดือนตุลาคมนี้นะคะโอเคทุกคนเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเขาบอกว่าที่นี่สถาปัตยกรรมอ่ะมันสวยมากเลยนะคะคือทุกคนมองดูใช่ไหมมันจะมีทั้งหมดแบบ2ชั้นเฮ้ยเขาบอกว่ามี3ชั้นเมื่อกี้เจ้าที่เขาบอกว่าสามารถเดินดูชั้นบนได้แล้วก็ชั้นล่างนะคะที่เห็นอยู่เนี่ยข้างหน้าเนี้ยในอดีตนะทุกคนมันคือโรงฉายหนังฉายละครนะคะตรงนี้แล้วข้างหลังตรงนี้เห็นไหมบ่อนั่งก็คือเป็นที่นั่งสำหรับคนดูในโรงละครนะคะตึกนี้เป็นโรงหนังเก่าโรงละครเก่าสร้างมาตั้งแต่ปี1927ก็ย้อนกลับไปก็ประมาณเท่าไหร่93 94ปีตอนนั้นน่ะน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอาร์ตแนวแบบเอ็กโคหรือเปล่าไม่มั่นใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะ Art Deco มันจะอยู่ในช่วงหลังปี1930แต่ตึกนี้มัน1927มันก็ใกล้เคียงเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูข้างบน I wanna go to upstairs ออกไปได้เฮ้ยทุกคนเครื่องนี้นะเอาไปตัดต่อนะอยากจะบอกว่าทุกวันนี้มอสใช้ไอเขาเรียกว่าอะไรนะ MacBook Pro อะแบบเก่ามากแล้วเดี๋ยวว่าอยากจะได้เครื่องใหม่นะมีใครอยากให้มอสรีวิวไหมว่ามอสใช้อุปกรณ์แบบกล้องอะไรยังไงบ้างเฮ้ยดูดิทุกคนเขามีลิฟต์ด้วยนะเราจะไปลิฟต์หรือขึ้นบันไดเอาลิฟต์เอาลิฟต์พี่ตากล้องบอกว่าเฮ้ยเดินมาเหนื่อยแล้วขึ้นลิฟต์เถอะนี่ดูประตูลิฟต์เขาสักก่อนเป็นไงทุกคนนี่บรรยากาศในลิฟต์นะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้น2นะดูซิว่า Apple Tower Theater ที่เขาบอกว่าสวยที่สุดในโลกเนี่ยจะสมคำล่ำลือหรือเปล่าแทนแท้ว้าว
นี่ตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ชั้นบนแล้วนะมองไปคือทาง Apple เนี่ยเขามาบิ้วสร้างใหม่นะทุกคนตอนนี้สถาปัตยกรรมมันก็ยังคงอยู่แต่ว่าเขาก็ใส่โครงสร้างกันพวกแผ่นดินไหวอะไรอย่างนี้ไปด้วยนะคะนี่ไงคือที่มอสอ่านมานะเขาบอกว่าสาเหตุที่ Apple Store เขาเลือกที่นี่ใช่ไหมเพราะว่าคือเส้นบอร์ดเวย์อ่ะมันเป็นเส้นที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีโรงหนังมีโรงละครเกี่ยวกับความบันเทิงมีเดียอย่างเงี้ยแล้ว Apple เนี่ยเขาก็เหมือนเป็นโทรศัพท์เป็นแบรนด์ที่สร้างพวกมีเดียพวกเพลงพวกหนังอะไรอย่างเงี้ยขายพวกคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนว่ามันก็เชื่อมโยงกับการสร้างของที่นี่เนาะแล้วนี่อันนี้คือเป็นเบาะนั่งตอนดูหนังใช่มั้ยตอนนี้เขาก็ทําใหม่แต่เราขอไปนั่งซะหน่อยตั๋วหนังเราซื้อตั๋วจองมาดูเรื่องอะไรดีคะทุกคนเจมบอนด์มั้ยเพิ่งไปดูมาโอเคนี่เฮ้ยเบาะหนังเป็นไงคะทุกคนตอนนี้ก็มีเป็นฉายพวกอะไรของ Apple เขาเนาะถ้าก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแบบโรงดูหนังอะไรเงี้ยแล้วข้างบนเขาก็ทำเป็นท้องฟ้าจำลองนะคะใครที่เรียนเกี่ยวกับสถาปนิกช่วยมองดูหน่อยว่าจริงๆแล้วมันเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นงานสมัยไหนอะคือมอสไม่ได้เรียนสถาปนิกมานะแต่มองแล้วแบบเฮ้ยอะทุกคนต้องสวยวะที่เขาบอกว่าเป็นร้านขายมือถือขายเนี่ย Apple อะนะสมทำล้ำลือจริงป่ะตรงนี้เขาก็ปรับเป็นจุดแบบพนักงานแบบมานั่งให้ข้อมูลมาจุดบริการลูกค้าทุกคนหรือว่าบางคนก็มานั่งเล่นเฉยๆพักผ่อนก็ได้นะโอ้โหเขาน่าจะมีกาแฟเนาะสวยไหม Apple Store ต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอทุกคนคะเขาบอกว่ามันมีชั้นล่างด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูว่าชั้นล่างมันจะสวยขนาดไหนนะแต่เราต้องออกทางนู้นนะคะโอเคแต่ตอนนี้ความรู้สึกมอนะมอก็มอชอบอ่ะมันแบบคือไม่ใช่มาแค่ขายของอย่างเดียวแต่เขาแบบใส่ใจรายละเอียด Thank you นี่พื้นยังเป็นพรมแดงอ่ะอันนี้อ่านกินน้ำกินน้ำบริการน้ำดื่มดูดียังเป็นแบบเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรทองอ่ะโอ้โหผนังเขาเจ๋งอ่ะโอ้ดูโคมไฟดิอลังการมากเลยอ่ะดูดิเหมือนเรามาเดินอยู่ในพระราชวังอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะว้าวนี่คือ Apple Store นะทุกคนนี่ทุกคนตรงนี้นะคะเป็นเก้าอี้โรงหนังที่เมื่อก่อนก็ใช้นะคะเป็นไม้เขาก็มีเก็บไว้ให้2อันไว้ให้เราลองนั่งปึ้งพอเข้าไปแล้วเหมือนเคยดูหนังเรื่องทวิภพป่ะย้อนยุคอะตอนนี้เราย้อนเข้าไปสู่1927นะทุกคนนั่งดูหนังแบบบอร์ดเวย์บนถนนบอร์ดเวย์เฮ้ยโคตรคลาสสิกอะนี่ทุกคนเขามีชั้นล่างชั้นใต้ดินด้วยนะไหนดูซิชั้นใต้ดินจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราหรือเปล่าเขาโชว์ไว้นะคือมันเป็นของเก่าแล้วเขาก็มาแบบทำความสะอาดให้มันใหม่นะคะอันนี้มันคือส่วนไหนของโรงหนังอ่ะเฮ้ยทุกคนเข้ามาเหมือนมิวเซียมเลยอ่ะนี่ไงอันนี้ก็จะเป็นพวกรูปเขาเรียกอะไรเป็นโดมที่อยู่ข้างบนอันนี้คือหลังคาที่ใช้ไงเขาให้เราดูใกล้ๆไงว่าที่เราเห็นเป็นยังไง
คทุกคนนี่เรียกได้ว่าเป็นมิวเซียมเลยก็ได้นะนี่ไงถ้านึกไม่ออกใช่ไหมว่าเมื่อก่อนมันเป็นยังไงอ่ะทุกคนดูดิอันนี้คือด้านหน้าเมื่อก่อนเห็นไหมที่เป็นทาวเวอร์ที่เราเห็นนะแล้วที่ตรงนี้ปัจจุบันตรงนี้มันเป็นโลโก้ Apple Store แล้วก็มีแบบหอนาฬิกาด้วยนะคะโอเคอันนี้คือเมื่ออดีตเมื่อปี1927นะอ๋อที่เขาโชว์เมื่อกี้ทุกคนมันคือทางขึ้นไงเป็นลายของบันไดนะคือไม่กล้าจับเลยอ่ะคือคลาสสิกมากเลยอ่ะปากออกกันเถอะอุ้ยไปดูเป็นไงทุกคนทุกคนว่าให้ที่นี่ Apple Tower Theaterเป็นร้าน Apple Store ที่สวยที่สุดในโลกได้ไหมสำหรับมอสนะมอสว่าที่เนี่ยมันเจ๋งมากเลยสำหรับมอสเนาะพอเข้าไปแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่มาเดินใน Apple Store อ่ะมันเหมือนดึงเราเข้าไปในยุคเมื่อแบบ100ปีที่แล้วนะคะหรือว่าถ้าใครเคยไปร้าน Apple นะคะที่แบบสวยกว่านี้ก็คอมเมนต์แนะนำกันมาได้นะแต่สำหรับมอสอะมอสยังไม่เคยไปที่ไหนที่มันแบบสวยเท่าที่นี่นะคะมอสก็ให้มันเจ๋งสำหรับมอสอะที่หนึ่งเลยแจ๋วมากเลยนะโอเคอันนี้ก็เป็นย่านดาวทาวน์ลอสแอนเจลิสนะคะที่มอสอยากจะให้ทุกคนได้มาเห็นนะในอีกมุมนึงนะเพราะว่าไอ้มุมย่านอันตรายสกิดโลอะมันจะอยู่ห่างจะเนี่ยมันจะไปทางนี้นะที่มอสบอกว่าเป็นย่านอันตรายที่แบบไม่แนะนำให้มาเลยนะคะก็สามารถไปดูคลิปเก่าได้นะคะก็ดาวทาวน์วันนี้จริงๆแล้วมันมีหลายที่ที่แบบเราต้องเข้าไปอีกนะถ้าเกิดว่าใครอยากให้มอสพามาที่ตัวดาวทาวน์ลอสแอนเจลิสอีกก็บอกมาแล้วกันนะคะแล้วก็ยังไงอยากจะติดตามนะคะชีวิตแบบเรียลไทม์นะสามารถไปดูใน IG Story มอสได้นะคะที่ Instagram นะคะมอสลาวันโอวันนะแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะทุกคนวันนี้บ๊ายบายค่ะเบนกล่องเบนกล่องแต่จะบอกว่าที่นี่คนขับเบนกล่องเยอะมากนะเพราะอยากจะบอกว่าเบนกล่องในอเมริกาถ้าเอาที่นี่ประมาณ 100,000 เหรียญแต่ถ้าเมืองไทยอ่ะแพงกว่าที่นี่เท่านึงอ่ะคิดดูมอเตอร์ดูคลิปพี่แจ๊สนะดีใจด้วยนะสำหรับรถในฝันนะ